สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดยประวัติวงคาราบาวเจ้าของบทเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานของเมืองไทยทำเอาแฟนคลับของวงคาราบาวต่างใจหายไม่น้อยเมื่อแอดคาราบาวนั้นได้มีการประกาศผ่านทางบูมศรีเจริญแฟนมีต Number 4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าหลังจากคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงในวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ทางวงคาราบาวนั้นยุบวงสาเหตุเป็นเพราะปัญหาสุขภาพและอาการป่วยเจ็บของสมาชิกในวงซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดประวัติวงคาราบาวเจ้าของบทเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นอมตะตลอดกาลของเมืองไทยโดยวงคาราบาวเกิดจากการก่อตั้งโดยนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีมาปัวกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์3คนคือแอดยินยงโอภากุลเขียวเกียวรติพรมสาขานสกุลนครและไข่สานิทลิมศิลาเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2523โดยคำว่าคาราบาวเป็นภาษากาตาล็อกคือภาษาพื้นเมืองของฟิลิปปินส์แปลว่าควายหรือคนใช้แรงงานซึ่งทางฟิลิปปินส์ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นเกษตรกรโดยหมายจะเป็นวงดนตรีที่มีเนื้อหาเพื่อชีวิตแอดคาราบาวได้มีโอกาสฟังเพลงของเลสเตอร์พรินซ์จอห์นเดนเวอร์ดีอีเกิลและปีเตอร์เฟรมตันจากแผ่นเสียงที่ไข่ได้สะสมไว้เป็นจำนวนมากต่อมาทั้ง3คนจึงได้ร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าคาราบาวเพื่อใช้ในการประกวดดนตรีแสดงบนเวทีในงานของมหาวิทยาลัยโดยเล่นดนตรีแนวโฟกในเนื้อหาที่สะท้อนสภาพปัญหาและความเป็นจริงของสังคมต่อมาในปี2525ได้มีสมาชิกในวงเพิ่มขึ้นมาอีก1คนคือเล็กปรีชาชนะภัยจากวง President โดยเล็กเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนอุเทนถวายกับแอดและได้ออกอัลบั้มชุดที่2ในชื่อชุดแปะขายขวดโดยเล็กได้ชักชวนสมาชิกวง President บางส่วนรวมทั้งออสเกริกกำพลปฐมปัทมะมือเบสที่ตอนนั้นยังอยู่ในวง President ให้มาเป็นแบ็กอัพของทั้ง3คนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้งคาราบาวประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงปลายปี2527เมื่อได้ออกอัลบั้มชุดที่5 Make in Thailand เป็นอัลบั้มชุดที่5ซึ่งทำยอดขายได้ถึง5ล้านตลับซึ่งเป็นสถิติยอดจำหน่ายอัลบั้มเพลงของศิลปินไทยที่สูงที่สุดของไทยในขณะนั้นยังไม่มีใครทำลายได้และเมื่อคาราบาวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกคือคอนเสิร์ตทำโดยคนไทยที่เวลโลโดมหัวหมากในวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2528ก็มียอดผู้ชมถึง 60,000 คนสมาชิกในวงของคาราบาวในยุคนั้นเรียกว่ายุคคลาสสิกมีสมาชิกในวงทั้งหมด7คนประกอบไปด้วยยืนยงโอภากุลแอดหัวหน้าวงร้องนำกีตาร์แต่งคำร้องและทำนองปรีชาชนะภัยเล็กกีตาร์แบนโจร้องนำแต่งคำร้องและทำนองเทียรี่สุธียงเมฆวัฒนาเทียรี่กีตาร้องนำร้องประสานแต่งทำนองกีรติพรมสาขานสกุลนครเขียวกีตาร์เบสร้องนำบางส่วนประสานเสียงคีย์บอร์ดควบคุมการผลิตเพอร์คัชชันเกริกกำพลปฐมปัทมะออสเบสร้องนำบางส่วนอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเล็กธนิตคีย์บอร์ดครุยฟลุกแซกโซโฟนประสานเสียงร้องนำบางส่วนอำนาจลูกจันเป้ากรองเพอร์คัชชันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ